โถ่เอ้ยทรงผมธรรมดาเองเครื่องประดับสวยก็เท่านั้นน่ะหม่อมฉันโง่เขลาทรงอภัยโทษด้วยเอ๊ะวันนั้นอี้อิงบอกว่าขันทีที่หออยู่ยี่สามารถหวีผมได้หลากหลายแบบนี่จะไปเบิกตัวเข้ามาสิเพคะฮงเฮาทูลฮองเฮาปอมฉันกล้าวพระเกศาเสร็จแล้วไม่เลวนี่ไม่เลวเอ๊ะแล้วทำไมไม่เหมือนทรงดาวล้อมเดือนของอี้อิงเลยล่ะถึงแม่ฮองเฮาจะลงพระอัญญาหม่อมฉันหม่อมฉันจะไม่หวีทรงดาวล้อมเดือนให้ฮองเฮาบังอาจฮองเฮาไม่คู่ควรกับทรงผมของใต้หญิงหรือยังไงหม่อมฉันไม่บังอาจแต่หม่อมฉันรู้สึกว่านายน้อยอี้อิงเป็นใต้หญิงต่อให้ทรงผมสวยเพียงใดก็เป็นเพียงดาวล้อมเดือนเท่านั้นส่วนฮองเฮาเป็นเดือนบนฟากฟ้าทำไมต้องไปเทียบกับดาวในเมื่อฮองเฮาเป็นพญาหงมีเพียงแต่ทรงวิหกสยบหงถึงจะเห็นถึงฐานดรศักดิ์สูงส่งมีบุญญาธิการที่ผู้คนเลื่อมใสพะยะค่ะลุกขึ้นพระเจ้าค่ะดูท่าทางเซ่อเซ่อซ่าไม่น่าพูดจาฉะฉานเลยมีคนสอนเจ้าหรือเปล่าไม่มีอะไรปิดบังฮองเฮาได้เลยหม่อมฉันก็จำคำพูดนี้มาจากนายน้อยอีอิงพระเจ้าค่ะเมื่อวานตอนหม่อมชั้นหวีผมให้นายน้อยอีอิงเนี่ยนางบอกทำผิดกฎวางปล่อยโคมลอยฮองเฮาไม่เพียงแต่ไม่ลงอาญาซ้ำยังทรงห่วงใยนางอีกนางรู้สึกซาบซึ้งร้องไห้ทั้งคืนนางบอกว่านึกไม่ถึงคนที่สูงศักดิ์สูงส่งเหมือนเดือนบนฟ้าฟ้านางพญาหงบนดินอย่างฮองเฮาจะทรงเมตตาต่อต้ายิงที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอหม่อมชั้นได้ยินแล้วรู้สึกว่าในเมื่อมีวาสนาได้หวีพระเกศาให้ฮองเฮาจะต้องทำให้ดีสุดความสามารถพะยะค่ะดีดีถ้าอย่างนั้นต่อไปเจ้าก็มาหวีผมให้กับข้านะงานที่หออยู่ยี่ก็ทำพอเป็นพิธีขอบพระทัยถวายพระพรฮองเฮาเทเท่าซุนขอเข้าเฝ้าเพคะเชิญได้เพคะเชิญเทเท่าซุนถวายพระพรฮองเฮาตามสบายเถอะหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าถวายพระพรแต่เท้าซุนท่านมาก็ดีแล้วนะข้าอยากจะถามท่านอาการป่วยของโหเจียอี้อิงเนี่ยหายดีหรือยังฮองเฮาทรงหมายถึงโรคไข้เลือดออกของตะยิงเมื่อวานเนี้ยข้าได้พบกับนางดูท่าทางนางสดใสขึ้นถ้าไม่เป็นอะไรมากมายก็อย่าให้นางอยู่ตำหนักเหยียนสี่ลำพังผู้เดียวเลยนะทรงวางพระทัยได้หม่อมฉันจะคอยสังเกตให้อ้าวเตเท้าซุนบังเอิญจังเลยเข้ามาก่อนสิคะขอบคุณรู้สึกว่าข้ายังให้รางวัลบ่าวยังไม่พอนะเนี่ยอากาศหนาวเย็นมานานแล้วพวกบ่าวยังไม่เอาเสื้อกันหนาวมาให้อีกหรือไงกันความจริงแล้วอันเชียงกำลังจัดการให้อยู่อ่ะนางบอกข้าคงอยู่นี่อีกไม่นานข้าก็ไม่อยากตำหนิพวกบ่าวไพร่นะคะฮองเฮารับสั่งให้ดูแลอาการป่วยของนายน้อยคิดว่าไม่นานนายน้อยน่ะจะได้กลับไปตำหนักจงชุยแล้วต่อไปคงไม่ต้องต้มยาบำรุงพวกนี้อีกแล้วล่ะข้ารู้ว่าท่านจะออกจากวังแล้วนี่ก็เป็นน้ำใจของข้าหวังว่าท่านจะรับไว้ดูสิคะว่าชอบไหมข้าเย็บปากถักร้อยไม่เก่งเหมือนกับอันเชียนเขาแต่ว่าข้าอยากทำของขวัญมอบให้กับท่านด้วยตัวเองท่านน่ะเคยให้ถุงมือกับข้าน้ำใจก็ต้องตอบแทนหวังว่าถุงเท้าเนี่ยจะเหมาะกับท่านนะสิ่งของน่ะอยู่ที่น้ำใจข้าเสียดายไม่อยากจะใช้หรอกข้าหวังว่าถุงเท้านี้จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางกับท่านเพียงแต่เดินได้สบายก็พอแล้วถ้าฉะนั้นข้าน้อยก็ไม่ขัดศรัทธาหรอกฮองเฮาตรัสบ่ฮ่องเต้ทรงโปรดองค์หญิงน้อยสั่งให้เจ้าอุ้มองค์หญิงไปร่วมในงานวันเฉลิมแล้วน่ะยังรับสั่งอะไรอีกล่ะฮองเฮารู้ว่าองค์หญิงน้อยกันแสงบ่อยๆรับสั่งให้หม่อมฉันเนี่ยดูแลให้ดีวันนั้นอย่าทำให้ฮ่องเต้ทรงรำคาญก็เท่านั้นเองแหละเพคะดีทำได้ดีมากนั่นรางวัลของเจ้าอย่าให้ใครรู้ว่าเจ้ามานี่กลับไปทำงานของเจ้าได้ขอบพระทัยเพคะหม่อมฉันถึงเวลาละ
เสี่ยวรู้จื่อทรงผมใหม่ที่เจ้าหวีให้ข้าวันนี้มีชื่อว่าอะไรเหรอทูนงเฮาชื่อทรงพญาหงเหินฟ้าพะยะค่ะชื่อเก๋ไก๋ดีนะเสี่ยเอาชาสาลี่เห็ดหูหนูให้เสี่ยวรู้จื่อเพคะฮงเฮาหม่อมฉันไม่อาจเอื้อมหม่อมฉันได้หวีพระเกศาให้ฮงเฮาเป็นวาสนาของหม่อมฉันแล้วถ้าพระราชทานรางวัลให้หม่อมฉันเกรงว่าอายุจะสั้นไปอีกลุกขึ้นก่อนเถอะพระเจ้าค่ะข้าได้ยินว่าก่อนเข้าวังเจ้าเคยสอบเป็นสิวฉายมีความรู้และไม่ชอบประจบประแจงแต่ครั้งนี้เจ้าสมควรได้รางวัลเจ้ารู้ไหมพักนี้ฮ่องเต้เห็นข้าเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆยังชมว่าข้าดูสดใสขึ้นนะยินดีกับฮองเฮาพักนี้หม่อมฉันได้ยินว่าผู้คนไม่น้อยที่ทรงชมว่าฮองเฮาเลอโฉมไปค่ะงั้นเหรออะไรๆๆๆเอาเก้าอี้ให้เสี่ยรู้จื่อนั่งค่ะขอบพระทัยฮองเฮาคนเขาพูดกันยังไงไหนว่ามาสิถวายพระพรฮองเฮาแนะนำองค์หญิงน้อยขอข้าฟ้าเพคะให้เข้ามาได้เพคะพวกเจ้าออกไปก่อนเพคะเจ้าก็กลับไปหออยู่ยี่ก่อนถ้ามีอะไรข้าจะเรียกนะหม่อมฉันทูลลาไปค่ะถวายพระพรฮองเฮาอันเชียนเจ้ากลับมาแล้วเหรอคิดว่าเจ้าอยู่ที่ตำหนักเหยียนสี่คืองี้ก็จะรีบตัดเสื้อกันหนาวให้กับพวกสนมโอ้จริงสิถ้าเท้ารีบร้อนมีอะไรเหรอข้าไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญไหมวันนี้แม่นมขององค์หญิงน้อยไปเฝ้าฮองเฮาข้ารู้สึกมีอะไรชอบกลเหรอใช่ข้าคิดว่าฮองเฮาเริ่มชอบและไว้วางใจข้าแต่พอแม่นมมาถึงก็ไล่ข้ากลับมาไม่เพียงแค่นี้นะแม้แต่คนสนิทก็ถูกไล่ออกมาดูแปลกชอบกลข้าคิดว่าพวกนางคงแอบทำอะไรเงียบๆฮองเฮาแม่นมองค์หญิงน้อยกับงานวันเฉลิมถวายบังคมฝ่าบาทถวายพระพรฮองเฮาอี้อิงขอให้ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเพคะที่จริงก็อี้อิงเองพักนี้ไม่เห็นเจ้าน่ะอยู่ในวังเลยนะฝ่าบาทอีอิงอยู่ระหว่างพักฟื้นตอนนี้หาเป็นปกติดีแล้วหม่อมฉันจึงได้อนุญาตให้เข้าเฝ้าถวายพระพรเพคะอ๋อที่จริงอย่างนี้เองเหรอลุกขึ้นขอพระทัยเพคะในเมื่อเจ้าเพิ่งจะหายป่วยกันต่อไปก็รักษาสุขภาพให้ดีนะขอพระทัยที่ทรงห่วงใยหม่อมฉันจะรักษาตัวให้ดีเพคะท่านฝ่าบาทโอหญิงน้อยมาเข้าเฝ้าเพคะถวายบังคมเพคะนายขอให้เขาอุ้มหน่อยสิโอ้โหเจ้าดูสิไม่เห็นไหมไม่เห็นหน้าไม่กี่วันเองอ้วนหนักขึ้นตั้งเยอะฝ่าบาททรงเมตตาองค์หญิงน้อยด้วยพระบารมีองค์หญิงน้อยถึงโตวันโตคืนนะพี่คะโอ้เขาอุ้มอยู่ตั้งนานทำไมยังร้องไม่หยุดอีกเนี่ยโอ้อย่าร้องนะจ้าทูตฝ่าบาทสนมอยู่ขอเข้าเฝ้าพี่คะฝ่าบาทในเมื่อวันนี้เป็นวันเฉลิมก็ให้นางเข้าถวายพระพรเถอะพี่คะให้เข้ามาได้เบิกตัวสนมอยู่ถวายบังคมฝ่าบาทถวายพระพรห้องเฮาน้องพี่ไม่ต้องมากพิธีตามสบายขอบพระทัยเพคะวันนี้วันเฉลิมของพระองค์หม่อมฉันได้นำเนยแข็งที่ทำจากไขมันนมวัวจากชายแดนมาถวายขอให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพคะมาจนป่านนี้สนมอยู่ยังทรงห่วงใยฮ่องเต้อี้อิงรู้สึกละอายใจจริงๆเพคะจะพูดมากไปแล้วทุกคนในโหตำหนักต่างรับใช้เบื้องยุคลบาทอีกทั้งวันนี้เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกคนสมควรมาถวายพระพรพระองค์สิแต่สนมอยู่น่าจะรู้ว่าพอฮ่องเต้ทรงเห็นสนมอยู่จะทรงนึกถึงเรื่องที่น่ารำคาญขัดพระสำราญของฮ่องเต้นะเพคะแค่ตะยิงเล็กๆบักอาจลบหลู่ข้าเหรอนี่อีอิงอย่าเสียมารยาทเพคะพระเจ้าพูดพอหรือยังจะให้องค์หญิงน้อยร้องไห้จะขาดใจถึงสบายใจหรือไงนิ่งซะนิ่งๆร้องจะข้าร้อนใจไปหมดแล้วเฮ้ยอุ้มอยู่ตั้งนานทำไมยังร้องไม่หยุดอีกเนี่ยนั่นน่ะสิเพคะเบิกตัวหมอหลวงฝ่าบาทขอให้หม่อมฉันลองดูเพคะอืม
ดูท่าทางแบบนี้คงหิวแล้วล่ะสิเอาน้ำร้อนมาถ้วยกับเนยแข็งที่ข้านำมาถวายเมื่อกี้นะเพคะองหญิงน้อยเชื่อฟังสนมจริงๆไม่ทันไรก็นิ่งเงียบไปแล้วก็ข้าเป็นแม่บังเกิดกล้าขององหญิงนี่เลือดกำข้นกว่าน้ำแม่ลูกใจเดียวกันองหญิงน้อยต้องเชื่อฟังข้าสิฝ่าบาทบ่มฉันรู้ว่าไม่มีความสามารถทำให้ทรงพระเกษมสำราญได้หม่อมฉันหวังว่าจะได้เฝ้าถวายพระพรในวันเฉลิมเท่านั้นไม่คิดจะขาดพระเกษมสำราญหม่อมฉันขอถวายพระพรขอให้ทรงพระเจริญเพคะหม่อมฉันทูลลาอยู่เยอะพ่อหญิงน้อยตื่นไม่เห็นเจ้าก็จะร้องไห้เราก็ไปด้วยกันสิขอบพระทัยเพคะสายมากแล้วอย่าให้ทุกคนต้องรอเลยไปได้แล้วฮ่องเต้เสด็จแล้วเอ้าตายแล้วทำไมองค์หญิงน้อยเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้จริงด้วยที่มือก็เป็นด้วยไหนให้ข้าดูสิโอ้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 ยอันนี้เป็นค่ะโอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหมือนคนดื่มเหล้าโดนลมทำให้ขึ้นผื่นเอาเนยแข็งไปตรวจดูสิพระเจ้าค่ะฝ่าบาททูลฝ่าบาทมีเหล้าอยู่ในเนยแข็งไว้ยังไงหญิงสารแล้วองค์หญิงน้อยยังไม่ครบขวบแต่เจ้ากลับมอมเหล้าลูกแล้วเขายังเป็นเด็กแบบเบาแล้วจะไปทนได้ยังไงเจ้าต้องการให้ข้าพอใจใช้ลูกในไส้เป็นเครื่องมือเจ้าขู่ควรเป็นแม่คนเหรอฝ่าบาทจะรีบใส่หัวกลับตำหนักยงโซนับจากนี้ไปอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกไปให้พ้นฝ่าบาทนายน้อยอีอิงนี่เป็นผ้าไหมกับผ้าฝ้ายฮองเฮาพระราชทานให้ขอบพระทัยฮองเฮารบกวนหวังกงกงแล้วนะข้าน้อยขอตัวก่อนละอันเชียนครั้งนี้ต้องขอบใจเจ้ามากนะที่จริงฮองเฮาไม่ตำหนิว่าข้าเสียมารยาทและยังพระราชทานรางวัลให้อีกฮองเฮาคือแม่ของแผ่นดินถึงแม้ไม่ชอบสนมอยู่แค่ไหนก็ไม่แสดงออกให้เห็นตอนนี้มีคนช่วยแก้เพจให้ฮองเฮาต้องมีรางวัลให้ท่านเป็นปรปักษ์กับสนมอยู่แสดงว่าท่านเป็นฝ่ายของฮองเฮาฮองเฮารู้น้ำใจของเราแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยข้าชนะอย่างวุ่นวิตถ้าฮองเต้ไม่มีพระปริชาสนมอยู่ต้องใช้องค์หญิงน้อยทำให้ฮองเต้พอพระทัยตอนนั้นน่ะเราก็มีแต่เสียกับเสียนะท่านคิดว่าฮองเฮาอ่ะจะปล่อยให้สนมอยู่ได้สมใจเหรอวันก่อนเสียรู้จือพบว่าแม่นมขององค์หญิงน้อยกับฮองเฮามีอะไรไม่ชอบมาพากลหลังจากสืบอยู่นานทำให้ข้ารู้ว่าที่จริงแม่นมคนนี้เป็นนกสองหัวความจริงสนมอยู่คิดใช้แผนการนี้แต่ฮองเฮาทรงรู้เข้าก่อนจึงได้เปิดโปงแผนการและสุดท้ายคนที่ชนะจะเป็นสนมอยู่ที่ข้าให้ท่านเหน็บแนมหรือเปล่าล่ะ ขอโทษนะอันเชียนตอนแรกน่ะข้าไม่เชื่อแผนการเจ้าต่อไปข้าจะเชื่อฟังเจ้าจริงสิต่อไปเนี้ยข้าควรทำยังไงดีล่ะหิมะตกแล้วคือนิมิตหมายที่ดีต่อไปที่เราจะทำคือตัดเสื้อกันหนาวใส่ก่อนตงเจียเอ๋อฉุนชาวธงเหลืองทำหน้าที่ของตะยิงได้ดีไม่เคยขาดตกบกพร่องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนทั้ง6ตำหนัก
พระราชทานป้ายทองแต่งตั้งฐานันดรให้เป็นสนมเอกสนมอยู่เพคะระวังเป็นหวัดด้วยเพคะที่นี่อากาศหนาวเข้าไปผิงไฟในห้องและเสวยเหล้าให้อุ่นดีกว่านะเพคะนะใช้ลูกในไส้เป็นเครื่องมือได้คนเลือดเย็นเหรอจะกลัวหนาวถวายพระพรฮองเฮาตามสบายน้องพี่ไม่ต้อนรับพี่เหรอทำไมถึงเฉยเมยอย่างนี้ล่ะคิดว่าต่อไปนี้นอกจากพี่แล้วน่ะคงไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมน้องพี่ที่นี่อีกแล้วนะวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีที่ฉุนได้รับแต่งตั้งเจ้ายังไม่ไปร่วมยินดีด้วยเจ้าน่าจะรู้ว่าวันนี้ไม่เหมือนวันวานแล้วสวรรค์กลั่นแกล้งถึงท่านชนะแต่ก็ไม่ขาวสะอาดหรอกอยู่เยะที่ไม่เคยสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษมาก่อนทำไมถึงได้ตัดพ้อสวรรค์อย่างนี้นะอีกทั้งเจ้าโทษสวรรค์รู้สึกว่าดูถูกข้าเกินไปแล้วความจริงตั้งแต่องค์หญิงเกิดข้าก็หาแม่นมมาเลี้ยงดูตอนนี้เจ้าน่าจะเข้าใจแล้วทำไมพักนี้องค์หญิงถึงกระจองงอแงร้องไห้ไม่หยุดและทำไมข้าถึงได้ล่วงรู้แผนการที่เจ้าใช้เหล้าผสมเนยทั้งหมดเป็นอุบายของท่านก่อนที่จะชนะมันต้องเรียนรู้ความพ่ายแพ้ข้าแพ้มาหลายปีแล้วตอนนี้ข้าเพิ่งชนะยังขาดลอยแค่ครั้งเดียวแค่นี้ก็ทำใจไม่ได้เหรองั้นจะให้หม่อมฉันพูดคำว่าเลื่อมใสไหมล่ะเจ้าควรจะพูดคำว่าขอบคุณจะเหมาะกว่ามั้งฮ่องเต้มีรับสั่งห้ามเจ้าเข้าใกล้องค์หญิงน้อยคนที่เป็นฮองเฮาต้องทำหน้าที่แม่แทนเจ้าแล้วนะแต่น้องพี่ไม่ต้องห่วงหรอกข้าสัญญาข้าจะดูแลเอาใจใส่องค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยจะได้รู้ใกล้ชิดแม่บังเกิดกล้าวไม่ได้เจ้าควรจะขอบคุณข้าไหมท่านเฮี้ยมมากมันก็อย่างที่ข้าบอกเอาไว้ผู้ดูแลทั้ง6ตำหนักมีเพียงข้าผู้เดียวก่อนนี้ก็ใช่ตอนนี้ก็ใช่ต่อไปก็ใช่เจ้าน่าจะเข้าใจเหตุผลนี้ตั้งแต่เข้าวังแล้วนะข้าไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องแย่งกับข้าด้วยอยู่ในวังเจ้าหนิวกูลุอยู่เยี่ยเคยครอบครองทุกอย่างแล้วเจ้าน่าจะลองลิ้มรสความสูญเสียอำนาจดูบ้างนะเพราะในวันข้างหน้าเจ้าจะได้สัมผัสกับมันอย่างใกล้ชิดทีเดียวอีอิงถวายพระพรฮองเฮาขอให้ทรงพระเจริญเอาล่ะอีอิงขอถวายพระพรสนมฉุนเพคะอีอิงไม่ต้องถือธรรมเนียมนั่งก่อนขอพระทัยเพคะเออจริงสิสุขภาพเป็นยังไงบ้างอาการกำเริบไหมด้วยพระบารมีหม่อมฉันหายดีแล้วเพคะจริงอยู่บอกไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องระวังรักษาตัวด้วยตำหนักเหยียนสี่อยู่ที่ประตูชางเจิ้นขันที่นางกำนันเข้าข้าอกออกพักฟื้นอยู่ที่นั่นไม่ค่อยสะดวกเจ้าก็ย้ายออกมาเถอะฮองเฮาทรงเมตตาหม่อมฉันทราบซึ้งในพระกรุณาเป็นล้นพ้นแต่หม่อมฉันมีอะไรที่จะทูลขอระหว่างที่หม่อมฉันล้มป่วยก็ได้อัญเชียนคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีเพคะหม่อมฉันอยากได้อัญเชียนมาอยู่เป็นเพื่อนทรงอนุญาตด้วยข้าคิดหาคนดูแลเจ้าอยู่พอดีในเมื่อเจ้าอยากได้นางงั้นต่อไปอัญเชียนก็ไม่ต้องทำงานในตำหนักจงช่วยให้รับใช้เจ้าเพียงคนเดียวขอพระทัยไปคะ
ตามสบายเถอะฮ่องเฮาเพคะหม่อมฉันมีอะไรทูลขอทรงอนุญาตด้วยเพคะเจ้ามีอะไรเหรอวันนั้นหม่อมฉันเข้าวังพร้อมพี่อี้อิงอยู่ที่ตำหนักจงชุยด้วยกันตอนนั้นพี่อี้อิงดูแลเอาใจใส่หม่อมฉันตอนนี้หม่อมฉันอยู่ตำหนักเฉินเฉียงตามลำพังงั้นก็ให้พี่อี้อิงมาอยู่กับหม่อมฉันหม่อมฉันจะได้ดูแลพี่อี้อิงและหม่อมฉันก็ไม่เหงาด้วยเพคะทูลฮ่องเฮาหม่อมฉันน่ะเป็นเพียงต้ายิงมีฐานะแตกต่างจากสนมฉุนไม่อาจเอื้อมจะอยู่ในตำหนักเดียวกันหรอกเพคะจะเป็นการผิดต่อประเพณีได้นะเพคะพี่อี้อิงสัมพันธ์ของเราน่ะไม่เหมือนคนทั่วไปถ้ากลัวคนอื่นจะครหานินทานเพียงแต่ฮ่องเฮามีรับสั่งไม่ว่าใครก็ไม่กล้านินทาแล้วล่ะถ้าคิดว่าฉุนพูดถูกต้องหลังจากเรื่องของสนมอยู่แล้วเราต่างก็รู้ว่าในวังหลังมีแต่เรื่องวุ่นวายสับสนพักเนี้ยฮ่องเต้ส่งรำคาญจึงไม่ค่อยเสด็จมาวังหลังในเมื่อเจ้าสองพี่น้องรักใคร่สัมพันธ์แน่นแฟ้นแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันเป็นแบบอย่างกับสนมอื่นๆอย่างนี้ข้าก็เห็นด้วยนะเรื่องนี้ก็เอาตามนี้ขอบพระทัยพี่ค่ะเอาหีบวางไว้นั่นล่ะพอใจหรือยังกบกองทั้งสองนี่ไม่ใช่หีบของนายน้อยนะพี่สาวอยู่ตำหนักเหยียนซีของใช้ประจำตัวบางส่วนถูกเผาไปดังนั้นฉุนจึงทูลขออนุญาตจากฮองเฮาจัดหาเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ให้ผ้าพวกนี้ฉุนเป็นคนเลือกให้เองนะพี่สาวดูก่อนว่าชอบใจหรือเปล่านะน้องพี่ไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวข้าต้องตรวจดูว่ามีเข็มน่ะซ่อนอยู่ในผ้าไหมอย่าเป็นกังวลกับข้าเลยนะเข็มเหรอพี่สาวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะนายน้อยแค่ล้อเล่นเองคิดว่าสนมฉุนคงไม่ถือสาใช่ไหมข้าไม่ถือสาหรอกแต่อาจอิจฉาบ้างก่อนเนี้ยข้าเคยขอให้อหญิงมาช่วยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายอหญิงคอยช่วยเหลือพี่สาวปฏิเสธน้ำใจของข้าอย่างเงี้ยไม่ให้ข้าน่ะอิจฉาได้ยังไงกันล่ะจริงมะสนมตรัสเกินไปแล้วอันเช่นมือไม้เก้งก้างทำได้แต่งานที่หยาบหยาบแต่ว่าสนมมีบุญวาสนาปัญญาล้ำลึกอันเช่นงอกเขลาจะช่วยอะไรได้ทำไมต้องพูดมากด้วยล่ะคนอื่นๆออกไปได้ไปหลานเจ้าก็ด้วยจะออกไปรอข้าข้างนอกจริงอยู่ฐานะตายิงใช่จะสูงส่งอย่างน้อยก็เป็นนายคนหนึ่งเจ้าก็ฟังคำสั่งนางสักครั้งเถอะนะพี่ค้าสนมฉุนจะตามข้าออกมาคนพวกเนี้ยเห็นคนพูดภาษาคนเห็นผีพูดภาษาผีถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสพูดด้วยก็จะคิดว่าทำให้เสียเวลาเอาล่ะในเมื่อไม่มีคนอื่นอยู่แล้วมีอะไรก็พูดมาอย่าให้ข้าเสียเวลาไม่มีเวลาเหรอแต่ข้ามีนะถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คงไม่เหงาทุนขอฮองเฮาให้เจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนข้าหรอกนะอยู่กับเจ้าเหรอแน่นอนสิข้าเป็นสนมเจ้าเป็นตายิงข้าเป็นนายเจ้าเป็นบ่าวหรือเจ้าคิดว่าจะตีเสมอข้าได้อย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่มีความสามารถล่ะลำพังเจ้าเหรอหรือว่าเจ้าสองคนเจ้าคิดว่าแผนการล้ำลึกของเจ้าเนี่ยจะทำให้ปลาตายกลายเป็นปลาเป็นได้เพราะข้าล้มสนมอยู่ได้พูดจะถึงมีโอกาสฟื้นตัวหรอกแม้แต่สนมอยู่ยังพ่ายแพ้ด้วยมือของข้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถพอฟัดพอวิ่งกับนางเหรอเจ้าต้องการอะไรล่ะเจ้ายังถามคำถามนี้อีกเหรอข้าเคยตอบเจ้าไปแล้วไงล่ะเจ้าอยู่ตำหนักเย็นสีนะพอใจทำอะไรกับเจ้าก็ได้นับประสากับตอนนี้ข้าให้เจ้ามาอยู่ด้วยอ่ะก็ไปอย่างที่ข้าพูดไงข้ามันอยู่ว่างๆดังนั้นข้าจะไขว่คว้าทุกช่วงเวลาที่อยู่กับเจ้านะยกตนข่มท่านนี่นางทำอย่างเงี้ยเพื่อจะปิดบังตัวเองวางแผนในอนาคตถ้านางมีแผนการเราจะรับมือได้ง่ายขึ้นคนเจ้าแผนการอย่างเงี้ย
ข้าสามารถอ่านใจนางออกว่าจะทำยังไงแต่ถ้าพูดออกมาตรงๆข้ากลับเดาใจนางไม่ออกแต่เท่าซุนท่านต้องช่วยนายน้อยอีหญิงนะข้าคิดจะลาออกแล้วข้าไม่เป็นหัวตัวเองอีกแล้วหรอกท่านพระเจ้าน่ะต้องคอยเป็นธุระให้กับนายน้อยอีหญิงประเจิดประเจ้อเกินไปนั้นไม่เป็นผลดีต่อเจ้าสนมฉุนขอให้นายน้อยอีหญิงไปอยู่ตำหนักเฉินเฉียนนางคงจะไม่กล้าทำอะไรวู่วามเป็นที่ครหาได้ถ้าสนมฉุนจะเย็นสุขุมเหมือนก่อนข้าไม่กังวลหรอกนะแต่ว่าวันนี้นางขาดสติแล้วท่านเคยบาดเจ็บเพราะว่าช่วยนางไว้และซ่อนอยู่ในห้องของนางคิดว่านางคงจะไม่ลืมเรื่องพวกนี้ข้าคิดว่าคนที่พอจะเอานางได้อยู่มีเพียงแต่ท่านเท่านั้นนะแต่เท่าซุนแต่เท่าซุนแต่เท่าซุนคนเจ้าชูสันดานแก้ไม่หายจริงๆจริงอยู่แต่เท่าซุนรับใช้นางสนมไม่ได้ก็ควรจะอยู่ในขอบเขตหน่อยแต่ยังมากุ๊กกิ๊กอยู่กับพวกนางกำนันแบบนี้เฮ้ยเรื่องไงเต้เท่าซุนอันเชียนพี่คงมาได้ยังไงอ่ะถ้าเต้เท่าซุนไม่ให้เสี่ยหลีจือไปหาข้าข้าคงไม่มานี่บ่อยเหมือนกับเจ้าหรอกเจ้าก็รู้คนจะไปซุบซิบได้จุดประสงค์ที่ข้าเรียกท่านมาเพื่อจะบอกว่าข้าให้เฉินสวงไปอยู่ที่หอเย็นหงแล้วอีกอย่างนึงอาการเขาก็ไม่มีอะไรรุนแรงแต่3วันที4วันครั้งจะไปเล่นพนันไปล่วงเกินเขาถูกทำร้ายถึงข้าอยากจะดูแลก็จนใจจริงๆเอาอย่างนี้สิท่านก็เกลี้ยกล่อมขอเขาอย่าให้เล่นการพนันอีกเลยรับไว้ด้วยรบกวนดูแลเขาด้วยแล้วท่านไม่ไปเยี่ยมเขาเลยท่านดูแลเขาให้ข้าก็พอเรื่องอื่นท่านไม่ต้องสนใจอาหารพระราชทานเนี้ยครัวหลวงได้ปรุงขึ้นเป็นพิเศษโดยใส่สมุนไพรตามสภาพอากาศได้ยินว่าช่วยบำรุงสุขภาพเราสองคนไม่ได้กินข้าวด้วยกันมานานแล้วนะคืนนี้พี่สาวต้องกินมากๆล่ะถ้าไม่ใช่อาหารพระราชทานจะคิดว่าข้าจะนั่งกินกับเจ้าไหมล่ะแน่นอนสิจะให้พี่สาวกินอาหารที่ข้าตักให้น่ะข้าต้องคิดหาวิธีไว้แต่เนิ่นๆแล้วถ้าอาหารบำรุงดีทำไมเจ้าไม่กินล่ะอาวุโสมาก่อนจริงอยู่ก็เป็นสนมแต่ยังไงก็เป็นน้องต้องให้พี่สาวกินก่อนสิพี่สาวกินไม่ลงเหรอไปหลานรินเหล้าอุ่นกระเพาะก่อนดีกว่านี่น่ะเป็นเหล้าพระราชทานนะถ้าพี่ไม่ดื่มน่ะจะหมิ่นเบื้องสูงได้นะสนมทรงอภัยด้วยปกตินายน้อยไม่เคยดื่มเหล้าเหล้าจอกนี่อันเชียนขอดื่มเองใครอย่างเจ้าถือเดียอะไรมาดื่มล่ะเจ้าอย่ามาชันมานี่กับข้านะที่คิดตัวเองเป็นใครเป็นอัครคุ้มกันตอนนี้ยังไงถึงแม้ก็จะใส่ยาพิษในเหล้าเจ้าก็ดื่มได้จอกเดียวจอกต่อไปเจ้าจะดื่มได้ไหมตำหนักเฉินเฉียนอยู่ในพระราชวังเจ้าคิดว่ามือเดียวคำฟ้าจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอเพียงแต่ข้าคำหัวเจ้าไปให้เห็นตะวันเรียกฟ้าเรียกดินไปขานเท่านี้ก็พอแล้วทั้งหกตำหนักมีแต่เพียงนายคนเดียวสนมเป็นประปักษ์กับนายน้อยแต่ไม่ได้หมายถึงยิ่งใหญ่ทำอะไรตามอำเภอใจได้จะมาสั่งสอนก็เหรอถวายพระพรสนมฉุนคำนับนายน้อยอีหญิงดึกแล้วนะเต้เท่าซุนยังมาตรวจเยี่ยมไข้อีกเหรอเนี่ยทุกวันนี้หม่อมฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะตรวจใครได้อีกแล้วหม่อมฉันช่วยเต้เท่าจางส่งยามาแต่มือไม้เก่งก้างกว่าจะมาถึงก็ค่ำมืดแล้วใช้สมุนไพรปรุงอาหารช่วยให้เจริญอาหารยิ่งขึ้นแต่ว่านายน้อยอีอิงน่ะเพิ่งจะฟื้นจากไข้ไม่ควรจะรีบร้อนบำรุงเร็วเกินไปควรจะกินอาหารเบาๆไปก่อนถ้าแต่เท้าจางรู้เข้าน่ะจะตำหนิข้าน้อยได้ขอบคุณที่เท้าที่ตักเตือนข้าจะสั่งให้คนทำอาหารให้กับนายน้อยใหม่คิดว่านายน้อยของเราน่ะไม่มีวาสนารับน้ำใจจากสนมแล้วแต่เธอสุนข้ารู้ว่าท่านชอบช่วยเหลือคนแต่ท่านรู้ไหมว่าเป็นประปักษ์กับใครคนเราน่ะอยากอยู่อย่างเป็นสุขขณะเดียวกันก็ชอบก่อความวุ่นวายคนประเภทนี้เป็นประปักษ์กับตัวเอง
ใต้เท้าไม่นึกเลยว่าท่านจะมาเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้กระทบกระเทียบแทงใจดำนางจริงๆอ่ะข้าหมายถึงสนมฉุนและตัวของข้าเองโอ้ฉางกงกงประกาศน้ำอย่างนี้ทำไมต้องลงมือทำเองด้วยเนี่ยฮะโถไม่น่าเลยเด็กๆจะไม่ได้มาทำอีกแล้วเนี่ยเร็วๆคุณชาจูครับงั้นข้าไปเขียนภาพต่อเขียนภาพเรื่องเล็กน้อยแล้วทำกันเองก็ได้กงกงพักผ่อนก่อนเถอะอย่าต้องลำบากเลยพักผ่อนก่อนเถอะนะกงกงพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนเถอะคำก็ฉางกงกงข้ารู้สึกตะขิดตะหวงใจพี่รับใช้ใกล้ชิดทำผมให้กับฮองเฮาก็แสดงว่าพี่สามารถกราบทูลอะไรได้ทุกเวลาเลยอ่ะพี่อยู่ในฐานะอย่างนี้พวกเขาไม่เรียกพี่ฉางกงกงได้ยังไงข้าไม่กล้ากราบทูลอะไรกับฮองเฮาแม้แต่หายใจแรงๆยังไม่กล้าเลยจริงสิพักนี้เจ้ากับนายน้อยไปอยู่ตำแหน่งเฉินเฉียนแล้วไม่มีอะไรนะคนอื่นเป็นเหมือนมีดข้าเป็นปลานอกจากรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแล้วข้าจะทำอะไรได้สนมฉุนเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ยังไงนาก็เป็นต่อพวกเจ้าอยู่ตำหนักเดียวกันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ต้องห่วงหรอกแต่เท่าซุนบอกจะช่วยเราข้าคิดว่าสนมฉุนคงไม่ทำอะไรวู่วามดูสิมือสกปรกเปรอะเปื้อนล้างให้สะอาดก่อนข้าไปทำผมให้กับฮ่องเฮานะฮ่องเฮาและฮ่องเต้ประทับที่เหยียนหมิงเหยียนไม่เป็นไรหรอกฮ่องเฮากับฮ่องเต้ไม่ประทับในวังเหรออชุยไฟจะมอดแล้วทำไมไม่เติมถ่านล่ะนายน้อยสุขภาพไม่ดีต้องทำให้ห้องอบอุ่นเอาไว้ข้าคิดว่านายน้อยคงยังไม่กลับจะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเติมถ่านฮะนายน้อยไปไหนล่ะอ๋อนี่เขามาบอกว่าฮ่องเต้ชายนายน้อยไปฟังงิ้วที่หอดนตรีฟังงิ้วเหรออีสาเพิ่งมาถึงไม่เท่าไรก็จะกลับแล้วเหรอฮ่องเต้ล่ะฮ่องเต้เหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเดินไปคุยไปเถอะเจ้าแอบอ้างรับสั่งหลอกเข้ามาไม่กลัวข้าจะฟ้องหรือไงเพื่อจะได้พูดกับพี่สาวถึงเอ๋ยฉุนกลัวก็ต้องยอมนี่อะไรก็พูดกันที่ตำหนักเฉินเฉียนทำไมต้องพูดที่นี่ด้วยล่ะพี่สาวต่อหน้ารับหลังคนมีหลายหน้านะเล่นละครได้เก่งต้องมาคุยกันกลางเวทีงิ้วถึงจะมีอรรถรสน่ะพูดก็พูดเถอะพรุ่งนี้คณะงิ้วชื่อดังซานจิ้งจะมาแสดงที่นี่น่ะจะได้เป็นสนมเอกแล้วเขาต้องอยู่อย่างอดสูแล้วทำไมจะต้องบีบคั้นกันด้วยล่ะได้ยินว่าคนเล่นเป็นสนมเหมยชิงอำนาจกับสนมหยางไม่เจียมเงาหัวเลยต้องพบจุดจบอย่างอนาถจะพูดไปแล้วเนี่ยจะเป็นหนี้ข้ามากกว่าข้าเป็นหนี้เจ้าทำไมไม่ยอมปล่อยข้าอีกล่ะปล่อยเจ้าเหรอจะไปพูดเรียกับอันเชียนและดึงสุดไปยางเข้าพวกด้วยพวกเจ้าเคยปล่อยข้าหรือเปล่าล่ะข้าจะบอกอะไรให้นะการชิงดีในวังหลังนะเป็นเรื่องของผู้หญิงไม่ว่าใครแพ้ชนะจะโทษใครไม่ได้จะไม่ควรที่จะดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยข้าไม่รู้จะพูดอะไรใจข้าปล่อยเจ้าก่อนอื่นจะต้องปล่อยซึ่งไปยังข้ากลัวว่าถ้าข้าปล่อยมือเจ้าจะเจ็บกว่านี้นะสนมฉุนนายน้อยอีอิงนายน้อยอีอิงนายน้อยอีอิงไม่ต้องกลัวข้ากลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวข้ากลัวไม่ต้องกลัวข้ากลัวข้ากลัว
วันนี้พี่อยู่ว่างๆถึงมาเยี่ยมเจ้าไม่นึกเลยได้เกิดเรื่องขึ้นอย่างนี้แต่ละครั้งจะต้องทะเลาะกับไต้เท้าสุนพระคนอื่นมันเพื่ออะไรกันล่ะผู้ชายบางคนคิดว่าช่วยผู้อ่อนแอเพราะเขาโง่เขลาบ้าปัญญาชัดๆพี่เข้าใจเจ้าดีนะหวังว่าสักวันจะได้ลืมตาอ้าปากอยู่ในวังแต่บางครั้งอ่ะการทะเลาะวิวาทอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นรองเขาได้ตรงกันข้ามถ้าเจ้าเดินเบี้ยผิดไปตัวจะทำให้ล้มทั้งกระดานสนมอยู่น่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วไงแม้แต่พี่ก็คิดว่าข้าทำผิดอย่างนั้นเหรอดูเจ้าสิช่วงระยะเวลาสั้นๆก็บอบช้ำสาหัสแล้วเจ้ารู้ไหมดูเจ้าอิดโรยไปมากความร่าเริงสดใสที่เจ้าเล่นว่าวในวันนั้นไม่หลงเหลืออยู่เลยคิดจะไต่เต้าจนเป็นอย่างนี้มันไม่คุ้มกันเลยแต่เป็นแบบนี้เพื่อผู้ชายที่เป็นไปไม่ได้มันยิ่งไม่คุ้มกันใหญ่อยู่ที่นี่จะไม่มีสิทธิ์ชอบอะไรน้องพี่จะเก็บซ่อนความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจเถอะนะเก็บเอาไว้ในใจจะยังมีสิทธิ์รักต่อไปได้แต่ถ้าฝืนใจต่อไปจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่คิดจะรักมันเพื่ออะไรล่ะทรมานตัวเองเปล่าๆนะเสียมันแล้วไม่ยอมใจก็ไม่ยังโก้มันมาจากหลังหรือไงที่แล้วก็ไม่เห็นอีกนะเห็นคนสับเบอร์เห็นคนสับคนกลับว่ากลับสบายใจแต่นี่ไม่ได้ซวงเป็นไงบ้างลุกขึ้นก่อนเถอะข้าตามหาเจ้าจนทั่วที่จริงมันอยู่นี่เองปล่อยนะข้าให้สุดปลายยางมาคอยดูแลเจ้าเพื่อให้เจ้าพักฟื้นอยู่ที่หอเยียนหงสันดานแก้ไม่หายไปมั่วสุมกับพวกนั้นสันดานแก้ไม่หายเหรอใครอยู่ที่หอเย็นหงแต่ที่นั่นไล่ข้าออกมาไล่เจ้าออกมาทำไมทำไมเหรอไหนบอกข้าก่อนทำไมพักนี้สุนไปยังไม่ไปที่หอเย็นหงเลยเขาไม่ได้มาทำแผลให้ข้าแล้วไม่ได้ทิ้งเงินหรือสั่งอะไรเอาไว้แม่เราก็ต้องไล่ข้าออกมานะสิขอทีเถอะนะอย่าโยนความผิดให้กับคนอื่นอีกเลยดูเป็นหัวไม่ใยข้าจริงๆข้าขอบคุณขอบคุณมากสวงฝากข้าก่อนได้ไหมข้าไม่รู้จริงๆข้าไม่รู้สุนไปยางไม่ได้ให้เงินเจ้าไม่ต้องพูดมากนะถ้าเจ้าจะโทษก็โทษข้าที่เชื่อใจสุนไปยางก่อนเนี้ยเราหมดสิ้นทุกอย่างข้าไม่เคยทอดทิ้งเจ้านะพี่จำได้ไหมวันนั้นพี่บอกกับข้าเราจะรวยด้วยกันแต่สุดท้ายพี่ไล่ข้าออกจากวังข้าหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้เจ้าคิดว่าข้าหักหลังเจ้าข้าเรื่องจะไปฟ้องหรือไงข้ามาฉลาดเหมือนพี่แล้วไม่เจ้าเล่ห์อย่างพี่เนี่ยข้าไม่รู้ว่านั้นพี่ใช้เล่ห์เพทุบายอะไรข้ารู้แต่ว่าหลังจากพี่รู้ข้าขโมยของในตำหนักยงโซพี่คิดจะไล่ข้าไปพ้นกลัวข้าจะทำให้เดือดร้อนข้าปกป้องชีวิตเจ้าพี่ปกป้องตำแหน่งตัวเองอะสิเราเป็นพี่น้องกันจนถึงขนาดนี้ตอนไหนข้าพูดจริงหรือโกหกอะเจ้าแยกไม่ออกเลยใช่ข้าแยกไม่ออกและข้าไม่คิดจะแยกด้วยตลอดมาข้าเชื่อพี่ข้าเชื่อพี่อย่างเต็มใจข้าไม่เคยคิดว่าเมื่อไรพี่พูดจริงหรือพี่พูดเท็จข้าคิดว่าพี่เป็นพี่ที่ดีตลอดมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมข้าไม่คิดงั้นเหรอพี่ดึงข้าขึ้นมาจากต้มแล้วพี่ผลักข้ากลับไปสู่กองต้มอีกต่อไปเราไม่ติดค้างกันควรจะจบลงแค่นี้ของอูถ้าไม่คิดว่าเราเคยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ช่วยบอกกับเปาฉานด้วยวันที่นางออกจากวังข้าจะไปรับนางกลับบ้านก็ต้องมีข้าเดินทางพรุ่งนี้เวลานี้จะรอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะเอาเงินมาให้สุนไปยังไม่รักษาคำพูดชั่วช้าตำซ้ำท่านพูดอะไรฮะท่านรับปากอะไรกับข้าฮ่องเต้เสด็จแล้วฮ่องเต้เสด็จแล้วเราลงไปก่อนเถอะท่านรับปากอะไรกับข้าไหนบอกจะช่วยดูแลเฉินซูท่านไม่เพียงแต่ไปทำตามคำพูดเงินที่ข้าฝากไปก็ไม่ให้เขารู้ไหมข้าน่าเวทนาแค่ไหนไม่พี่จังหนูขี้เรือนสองวันที่เกิดเรื่องกับนายน้อยอีอิงแม่นางอาเชียนขอร้องให้ข้าช่วยข้าจึงไม่มีเวลาต
แต่ว่าตอนนี้ข้าจะไปดูเฉินซูงไงล่ะอันเชียนขอให้ช่วยก็ช่วยที่เฉินซูงกลับทำไม่รู้ไม่ชี้หมายความว่ายังไงสารวัตรคิดไม่ซึกอันเชียนคงอูจะว่าใครไม่ต้องมีเหตุผลข้าเข้าใจเรื่องของเฉินซูงได้ดีแต่อย่าใส่ความข้ากับแม่นางอันเชียนได้ไหมข้าใส่ความหรือไม่ท่านยอมรู้ดีข้าไม่พูดกับเจ้าแล้วล่ะทำไมพูดเฮรุแย่แล้วฮ่องเต้ฟ้าบาทรงเหน็ดเหนื่อยแล้วทุกอย่างเป็นยังไงบ้างล่ะฮ่องเฮากับตำหนักชูซิ่วแล้วส่วนคุณนางทั้งหลายรอเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงพยาค่ะทายทอดคำสั่งข้าอยากจะพักผ่อนให้พวกเขารอก่อนรับได้กล้าวเขาเตะคอยตายซะเถอะฟาบาทไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจะเป็นใครกันทำไมถึงรอดสังหารข้า